หลวงพี่มหากบวิสิตศักดิ์ร่องน้ำน้ำเงินฝีพายสองชุดนี้เคยฟาดฟันห้ำหันกันมาแล้วที่วัดดานเมื่อวันที่7สิงหาคมวันอาทิตย์สลับกันแพ้สลับกันชนะแต่วันนี้ใครเป็นผู้แพ้ใครเป็นผู้ชนะวันนั้นฝีพายเริดชัยยะพายเรือพรพระเจ้าเสือของท่านสอสอพรชัยอินสุขแต่พรวจักพายเรือพันแสงของสอจอสงวนมยมทรัพย์หรือสดออดวันนั้นเขาเรียกรีเพย์เหรอเนี่ยแต่วันนี้รีเพย์ไม่ใช่ละชาเลนชาเลนมาพายคนละลำครับต่างคนต่างมีเรือเป็นของตัวเองนั่นก็คือเรือสาวน้อยชุติมนเดิมเริศชัยชะชัยนะครับแต่ว่าทีมงานพันแสงนี่แหละครับเป็นไงขึ้นพรวจักก็ถือว่าเป็นเรือในสังกัดหลวงพี่ลุงมหาก๊อปนี่ก็ให้พายประจำอยู่แล้วจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ไม่รู้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลามาแล้วกระจายบายเบื้องต่างคนต่างกระจายเอาละโว้ยเฮละโลกันมาซัดกันมาโนเนียโนเนียไม่มองหน้ามองตากันละเว้ยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรชยะร่องน้ำแดงสิงห์บุรีร่องน้ำตัวเงินเสาให้สระบุรีพรรวมว่าจากวีทีสปอร์ตไล่บทไล่บีภายแรงเมื่อกี้ไอ้คู่นี้บอกว่าไม่มีใครยอมใครเพราะว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาไม้เบื่อไม้เมาเจอกันใส่กันวงกระจายละเว้ยเอาละครับมาดูคู่นี้ครับคู่นั้นตอนนั้นชิงชนะเลิศกันที่วัดดานก็คู่นี้ครับแต่คู่นี้มาเที่ยวนี้ครับมาที่แม่น้ำป่าสักแห่งนี้ครับเหลือคนละลำครับเหลือคนละลำสู้กันดูที่ว่าพรหลวงพ่อจากวิธีสมบัติร่องน้ำสมบัติจะไล่ขยำไล่ขยี้ไล่ขยำไล่ขยี้เลิศชัยะทันหรือไม่ทันวันนั้นไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นต้องเกิดที่เสาให้เป็นที่แน่นอนเอาด้วยดูด้วยในน้ำเรือดีพรมาจากวิธีสมบัติกดไม่พันกดไม่พันยังดำอยู่ไล่เบียดขึ้นมาไล่เบียดขึ้นมาดูทั่วเลิศชัยะสีขีเลิศชัยะสีขีตีแสงเลยว้าวแล้วร้อยเมตรสุดท้ายใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปแต่ดูตามสายตาเลิศชัยะจะได้เปรียบเล็กน้อยถึงปานกลางคือชื่อพรมาจากพระจักตามทันไม่ทันทันไม่ทันหมดไม่หมดเลิศชัยะนี้เลิศชัยะนี้พระจักไม่ไหวแล้วปล่อยให้เลิศชัยะหนีเข้าเส้นชัยมันครับพี่น้องครับมันครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับตัดสินให้เรือเลิศชัยะร่องน้ำแดงไปเรือชนะครับเลิศชัยะร่องน้ำแดงไปเรือชนะครับแม่คู่นี้